ตูต้าจัดหนักเปิดตัวรถใหม่พร้อมอัดโปรแรงนะครับในงานมอเตอร์โชว์2024บัตรเครดิตเนี่ยผ่อนรูดดาวได้นะครับ 0% ไม่มีดอกเบี้ยนานถึง10เดือนกันเลยนะทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับณบูธ Toyota ต้องบอกว่าปีนี้จัดยิ่งใหญ่เหมือนเคยครับขนรถมาโชว์เนี่ยแน่นเต็มบูธเลยนะพร้อมอัดโปรแรงและไฮไลท์เด่นของเขาคือคันนี้เลยครับจอดอยู่เนี่ยหน้าบูธเลยนะต้องหัวมุมสุดมาพร้อมกับสีแดงแรงฤทธิ์แบบนี้เลยนะครับผมกับ Hilux TR Sport ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ครับเป็นตัวเนี่ยเรียกว่าตีโป่งไวทริดของเขาและมีความบึกบึนมากๆอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองดูคันจริงนะครับเริ่มต้นจากโป่งล้อเลยเห็นไหมโอ้โหเขาขยายขนาดด้านข้างออกมาเยอะดูดิตรงซุ้มตรงนี้ครับเป็นสีดำเมทัลลิกครับตัดกับกระจังหน้าเนี้ยดีไซน์สปอร์ตพร้อมเฟนเดอร์โป่งแบบนี้ช่องจริงนะเพื่อเพิ่มความลู่ลมของตัวรถและตกแต่งดูดิเน้นความบึกบึนความทับและข้างล่างครับนี่มีแผ่นปิดห้องเครื่องนี่เป็นเหล็กหนาๆ นะครับเอาไว้ขับลุยออฟโรดได้ไม่ต้องกลัวกันเลยนะครับส่วนคุมพลังคันนี้มีการอัปเกรดนะให้เหมือน Toyota Fortuner แล้วนะ 2.8 ลิตรเทอร์โบนะแรงสุด224ม้า550นิวตันเมตรไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าส่วนการตกแต่งโทนภายในนะครับมาในสไตล์ดุดุที่ GR Sport ของเขานะครับโทนสีดำล้วนตัวเบาะเนี่ยสลับกับหนังกลับซูเอตนะครับเจาะรูเนี่ยเพิ่มความสปอร์ตให้มันเกาะตัวยึดเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นและจอด้านหน้าก็มีการอัปเกรดนะครับในรุ่น GR Sport และในหลายๆรุ่นของเขาด้วยเป็นจอกลางขนาด 10.25 นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto พร้อมตกแต่งลวดลายแบบสปอร์ตนะครับบนคอนโซลหน้าแบบนี้นะเข็มขัดนิรภัยนี่เป็นสีแดงแรงฤทธิ์แบบนี้เลยบอกคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางก็ถือว่ามีการเพิ่มเติมออปชั่นมาเนี่ยให้หรูหราสมชื่อรุ่นเขามากยิ่งขึ้นและมีการเสริมด้วยโลโก้ GR รอบคันเลยนะฮะทั้งพวงมาลัยทั้งเบาะและอีกหลายจุดกลัวคนไม่รู้นะว่าเนี่ยเป็นรถ GR เวอร์ชั่นและอีกหนึ่งทีเด็ดของเขาคือช่วงล่างนะครับมีการอัปเกรดใหม่รอบคันเลยนะคราวนี้ครับช่วงล่างเนี้ยช็อคอัพเนี้ยเป็นโมโนทิวบ์นะทั้ง4ต้นมีการขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นและมีการปรับจูนครับสปริงต่างๆนานาเนี่ยให้ตัวรถขับในเมืองก็ดีขับออฟโรดก็ได้สมกับเป็น GR Sport เวอร์ชันเขาและเบรกหลังครับดูดิรอบนี้เปลี่ยนเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อแล้วพร้อมเนี่ยล้ออัลลอยลายใหม่สีดำเงาแบบนี้นะครับมาพร้อมยาง BF Goodrich นะครับ All Terrain ขนาด 265/65 R17 ยางเนี่ยบ้างๆอย่างนี้เลยและการขับขี่น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะด้านท้ายรถเห็นป่ะโอ้โหมีเหล็กโทบาร์เนี่ยคานอันมันเริ่มนะฮะแข็งมากนะคอยพยุงครับไม่ให้ตัวรถเนี่ยมันเกิดอาการบอดี้โรลเยอะและช่วยเนี่ยเพิ่มความสามารถในการลากจูงท้ายรถด้วยแต่การขับจริงจะเป็นยังไงเนี่ยต้องขอติดกันไว้ก่อนทุกคนนะเดี๋ยวคิดว่าในอีกเดือน2เดือนนี้เราน่าจะมีโอกาสได้ลองขับเจ้าคันนี้และจะมาแชร์ทุกคนได้รู้กันและด้านหลังเห็นไหมครับมีโรบาร์สีดำแบบนี้ติดมาจากโรงงานเขาบอกว่าไม่ได้ติดเพื่อความเท่อย่างเดียวนะแต่ช่วยการลู่ลมของตัวรถครับให้มันแบบไหลลื่นตามหลักแอโรไดนามิกมากยิ่งขึ้นและฝาท้ายคันนี้เฮ้ยเป็นแบบคนแรงเนี่ยเบามากเหมือนราคาเจ้าคันนี้เลยนะฮะ 1,499,000 บาทเท่านั้นนะทุกคนและกระบะครับตัวโป่งของเขารุ่น Z Edition ก็มีการปรับหน้าตาใหม่ด้วยเหมือนกันดูเจ้าคันนี้เลยครับกระจังหน้าแบบใหม่นะนี่เป็นลายหกเหลี่ยมครับและมีคำว่า Hilux อยู่ตรงนี้แถมคาดด้วยแถบสีดำครับแบบนี้เลยรวมถึงครับการตกแต่งเนี่ยชิ้นกระจกมองข้างมือจับประตูเนี่ยเป็นสีดำเงาเมทัลลิกก็เพิ่มความหรูของตัวรถมากยิ่งขึ้นแบบนี้คนเนี่ยชอบซื้อไปแต่งกันเยอะนะเอาไปเปลี่ยนล้อซะหน่อยครับเอาไปจัดทรงเนี่ยได้ง่ายเลยนะทุกคนและใครครับที่รอกระบะไฟฟ้าจากทาง Toyota อยู่ถามว่าเมื่อไรเขาจะขายสักทีนึงนะอันนี้อาจจะยังตอบไม่ได้แต่อย่างน้อยๆครับนี่เขากล้ามากยิ่งขึ้นครับเอา Revo E กระบะ Hilux เวอร์ชันไฟฟ้าล้วนเอามาเปิดห้องเครื่องนี้โชว์ทุกคนที่มุดกันตรงนี้เลยครับผมลองดูดินี่มอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับต่างๆนานาเนี่ยให้ทุกคนเห็นคันจริงพรีวิวก่อนนะและได้ยินว่าเร็วนี้ครับประมาณช่วงปลายเดือนเมษายนเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มมีโครงการครับเอากระบะไฟฟ้าของเขาเนี่ยเอาไปทำเป็นรถ2แถวนะครับเอาไว้โดยสารคนไปวิ่งกันเนี่ยแถวๆชลบุรีเดี๋ยวถึงตอนนั้นเนี่ยเราน่าจะได้รับฟีดแบ็กกันมาบ้างนะครับว่าพอไปขับจริงแล้วจะเป็นยังไงอ่ะก่อนที่เขาจะเก็บครับข้อมูลต่างๆเอาไปพัฒนาก่อนที่มาขายจริงให้บุคคลทั่วไปกันในอนาคตจะครับและต้องบอกว่าในงานมอเตอร์โชว์นี้ครับแคมเปญแรงมากๆไม่ใช่เฉพาะรุ่น Hilux อย่างเดียวแต่ทุกรุ่นเลยนะของ Toyota เขาก็สำหรับลูกค้าครับที่จองรถตั้งแต่25มีนาคมถึง7เมษายนนะครับโปรอันแรกเลยครับ
Feel So Good Deal So Great ลุ้นรางวัลใหญ่ครับ26รางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทอาทิเช่นครับแพ็คเกจเที่ยวญี่ปุ่น5วัน3คืนโอ้โหช่วงนี้นะน่าไปชมซากุระอย่างยิ่งนะครับรวมถึงทองคำ1บาท50สตางค์1สลึงก็มีให้เลือกให้ลุ้นกันได้นะครับหรืออีกโปรนึงนะครับโปรใจฟูรูดดาวผ่อนได้โอ้โหนี่เป็นอีกมิติใหม่นะครับของการออกรถ Toyota เขาสามารถเอาบัตรเครดิตเนี่ยมารูดจ่ายเงินดาวได้นะครับเลือกได้นะว่าจะจ่ายเต็มจำนวนหรือเปล่าเพื่อได้แต้มบัตรเครดิตหรือว่าจะผ่อนนะครับ 0% 10เดือนก็ได้ไม่มีดอกเบี้ยกันเลยนะครับแถมต่อที่2ครับรับแคชแบ็คไปสูงสุด 11,000 บาทหรือใครมีแต้มบัตรเครดิตเยอะๆนะฮะสามารถเอามาแลกครับเป็นส่วนลดได้ถึง 13% เลยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการมีอะไรบ้างก็มาถามโปรกันได้นะครับในบูธ Toyota โอ้โหถือว่าโปรจัดหนักจริงๆนอกจากนี้นะครับรถ SUV ขายดีของเขาก็มาโชว์ตัวในงานนี้ด้วยเหมือนเดิมนะครับกับคันนี้เลยครับ Lexus LM ไม่ใช่นะฮะอันนี้ Corolla Cross ครับรุ่นปรับโฉมกระจังหน้าเนี่ยสวยขึ้นเยอะนะฮะและดูดีเทลไฟหน้าเขาไม่ธรรมดาเลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ Sequential ไฟหน้า LED นะฮะแล้วก็ตัวล้อเนี่ยก็มีการปรับลวดลายแบบใหม่นะให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและหลังคาเห็นไหมครับอันนั้นเป็นเฟรมเลสพาโนรามิกกลาสบานโตมากไม่มีคานติดตั้งมานะครับผมเพื่อบรรยากาศความโปร่งนั่งโดยสารพร้อมม่านปิดแบบไฟฟ้าด้วยไม่ต้องกลัวร้อนกันเหมาะกับเมืองไทยอย่างยิ่งรวมถึงออปชั่นต่างๆนานาครับจอการก็มีการขยายขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในอีกหลายรายการรวมถึงการขับขี่เนี่ยขับดีขึ้นเยอะนะเพราะเขามีการเพิ่มความแข็งแรงของตัวรถเพราะว่าหลังคามันไม่มีคานและอันนี้แหละที่เราเคยทำคลิปรีวิวทุกคนได้ดูกันนะครับก็มาลองสัมผัสคันจริงได้ในงานมาดูแคมเปญดูโปรโมชั่นได้พร้อมกับทดลองขับได้ด้วยที่นี่เขามีรถให้ลองขับด้วยนะถือมาครบจบในงานเดียวเลยและนอกจากนี้ครับ SUV น้องเล็กครับรุ่นขายดีอีกคันนึงYaris Cross ก็มาโชว์ตัวในงานให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าคันจริงเป็นยังไงเผื่อบางคนตัดสินใจไม่ถูกไงเอ๊ะเอา Yaris Cross ดีหรือ Corolla Cross ดีแต่ต้องบอกว่า2คันนี้ไซส์ไม่เหมือนกันนะต้องมาลองนั่งกันดูนะครับ Yaris Cross จะเน้นความสปอร์ตนะครับการขับขี่เป็นหลักนะพื้นที่ข้างหลังเนี่ยจะสู้คันนี้ไม่ได้ Corolla Cross ที่จะมีความหรูหราความพรีเมียมที่มากกว่านะครับและที่เด็ดอีก1คันคือคันข้างหลังนี่เลยฮะต้องบอกว่ารถคันนี้ไม่มีโอกาสได้ปิดประตูเลยครับเพราะประตูเสียไม่ใช่นะเพราะว่าตัวรถเนี่ยฮอตฮิตมากนะครับลองดูดิโอ้โหคันนี้ครับคือกระบะ Hilux Champ นะครับเอาไปใส่ชุดแต่งครับ Camper RV ของทาง Caddy Boy Motor Home นะครับที่เราเห็นเนี่ยเรียกว่าเป็นเทรนด์ใหม่ดีกว่าหลายคนแบบเกษียณหรือว่าอยากขับรถไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดครับแบบว่ารับลมชิลๆได้สบายๆไปตั้งแคมป์ครับตามที่ต่างๆเนี่ยก็สามารถเนี่ยขับเจ้าคันนี้ไปได้เลยมีห้องน้ำในตัวมีห้องครัวสามารถนอนได้ถึง5คนนะครับที่เราเห็นเนี่ยทั้งหมดเนี้ยไอตัวส่วนต่อเติมนะครับที่ส่วนแคมเปอร์ด้านหลังเนี่ย 1,600,000 บาทก็ต้องลองมาดูนะว่าแพงหรือไม่แพงส่วนตัวรถครับอีก 499,000 บาทเขาบอกว่ามันสามารถรวมเนี่ยทำยอดจัดแล้วก็ผ่อนร่วมกันได้เลยนะใครสนใจก็มาดูคันจริงได้ในงานนี้แล้วก็ลองถามดูนะว่าราคาเขาเท่าไหร่เข้าใจว่าด้านหลังเนี่ยมีออปชั่นหลายอย่างให้เลือกราคาตั้งแต่ราคาถูกยันราคาสูงขึ้นอยู่กับออปชั่นภายในนะครับที่ต้องการกันและทั้งหมดนี้ครับคือที่สุดพาทุกคนครับมาชมเนี่ยไฮไลท์เด่นในบูธ Toyota นะครับในงานมอเตอร์โชว์2024เริ่มตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง7เมษายนหรือใครสนใจก็ไปติดต่อไปดูรถคันจริงได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศเป็นแคมเปญเดียวกันนะครับผมอย่างคันหลังที่เราเห็นเห็นมั้ยอันนี้เป็นรถ Hilux Champ ครับมาต่อเติมเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการอยากเติมเต็มครับในฝันด้วยธุรกิจส่วนตัวก็สามารถทำได้แถม Hilux Champ เนี่ยผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 5,562 บาทเท่านั้นและสำหรับผู้ประกอบการครับใครเนี่ยต่อเติมด้านหลังครับเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียงแค่ 1.55% อันนี้แหละครับที่เราเห็นว่า Toyota นี่เขารุกหนักในทุกๆกลุ่มครับกลุ่มรถยนต์นั่งรถ SUV ที่เราเห็นหรือแม้แต่กระทั่งผู้ประกอบการครับที่อยากซื้อรถเอาไปทำธุรกิจก็สามารถไปชมได้ครบจบในงานเดียวกันเลยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยวันนี้ผมออฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายมาเห็นแล้วหิวกาแฟเลย